สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับเราช่องมาม่าคุกกิ้ง4524กันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำขาหมูต้มซีอิ๊วค่ะพร้อมกับมาแชร์เคล็ดลับนะคะที่จะทำให้ต้มออกมาแล้วสีสวยน่าทานเนื้อหนังนะคะนุ่มๆเด้งๆเลยค่ะและก็ทำง่ายมากๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีการทำกันเลยค่ะวันนี้มาม่าใช้ขาหมูนะคะประมาณ1ขาหั่นเป็นท่อนประมาณนี้ค่ะเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วดำค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บโป๊ยกากับอบเชยค่ะมาม่าใช้นิดเดียวนะคะไม่เยอะกระเทียมแล้วก็พริกไทยดำเม็ดประมาณ1ช้อนชาเกลือป่นค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆตั้งน้ำให้เดือดค่ะจากนั้นนะคะก็นำขาหมูนะคะลงไปต้มประมาณ30นาทีค่ะขั้นตอนนี้มาม่าจะใช้ไฟกลางในการต้มนะคะในระหว่างการต้มก็จะมีคราบไขมันนะคะคราบเลือดแล้วก็ขึ้นมาเป็นฟองแบบนี้เยอะเลยค่ะก็ให้เพื่อนๆนะคะคอยทยอยช้อนฟองนะคะทิ้งออกไปเรื่อยๆค่ะพอต้มจนครบเวลาแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆตักขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนำมาล้างให้สะอาดดีค่ะจะมีพวกคราบนะคะพวกคราบเลือดอะไรพวกนี้นะคะไขมันนะคะหรือว่าหนังหมูที่มีขนนะคะก็ให้เพื่อนๆดึงออกให้เรียบร้อยค่ะพอล้างจนสะอาดได้ดีแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆนำมาซับน้ำให้แห้งค่ะให้เพื่อนๆนะคะซับจนแห้งดีนะคะแห้งสนิทเลยจะยิ่งดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปคลุกกับซีอิ๊วนะคะจะช่วยทำให้ซีอิ๊วเนี่ยติดกับตัวหนังหมูนะคะแล้วก็เนื้อหมูได้เป็นอย่างดีค่ะพอขาหมูแห้งดีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ซีอิ๊วดำลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วก็คลุกผสมนะคะให้เข้ากันดีวันนี้ซีอิ๊วดำที่มาม่าใช้เป็นสูตรเจนะคะหาซื้อได้ง่ายๆตามซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะพอคลุกจนเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะก็ให้นำไปพักไว้ก่อนประมาณ10นาทีค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาจัดเรียงใส่หม้อค่ะจากนั้นเราจะใส่โป๊ยกากับอบเชยลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมแล้วก็พริกไทยดำมีส่วนผสมอีกอันนึงนะคะที่มาม่าลืมไปค่ะก็คือพริกแดงจินดาแห้งนะคะก็ใส่ลงไปพอประมาณค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำเติมลงไปนะคะให้พอท่วมขาหมูค่ะจากนั้นก็จะมาปรุงเพิ่มด้วยซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วใส่เกลือป่นตามลงไปประมาณ1ช้อนชาค่ะน้ำตาลปี๊บอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนำมาตั้งไฟค่ะมาม่าจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการต้มนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆปิดฝาค่ะตุ๋นไปเรื่อยๆเลยค่ะมาม่าจะใช้เวลาในการตุ๋นประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งค่ะในระหว่างการต้มนะคะก็ให้เพื่อนๆคอยกลับด้านด้วยนะคะเพื่อจะได้ทำให้ขาหมูเนี่ยสีสวยแล้วก็เปื่อยนุ่มโดยทั่วๆกันค่ะพอครบเวลาแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะสีก็จะออกมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะน้ำก็จะข้นได้ประมาณนี้ค่ะใช้ได้แล้วค่ะตอนนี้ขาหมูต้มซีอิ๊วของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสีสวยนะคะดูเงาแล้วก็น่าทานมากๆเลยค่ะเป็นอีกเมนูที่ทำง่ายและอร่อยแล้วก็น่าทานมากๆเลยค่ะหากเพื่อนๆชอบก็ลองไปทำตามกันดูนะคะเป็นสูตรที่ทำได้ง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูนะคะความนุ่มเด้งของขาหมูของเราวันนี้ค่ะเนื้อหนังเปื่อยนุ่มกำลังดีค่ะเด้งๆหนึบๆเลยค่ะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยสุดๆเลยค่ะ
หากเพื่อนๆชอบขาหมูอยู่แล้วนะคะก็อย่าลืมไปลองทำตามสูตรนี้กันดูค่ะก่อนจะจากกันไปคลิปนี้มาม่าขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่มาม่าจะแชร์ให้ดูกันเป็นประจำในทุกๆวันค่ะวันนี้มาม่าต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ